สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาดูมะนาวที่เราตัดแต่งกิ่งจนกุดมะนาวแป้นดกพิเศษที่เราตัดแต่งกิ่งไปเพื่อทำสาวให้เขาดูความแข็งแรงของเขาแตกยอดแตกใบออกมาสวยงามมากเลยนะแป้นดกพิเศษเวลาต้นมะนาวโทรมๆออกลูกให้เราเยอะๆเราจำเป็นต้องตัดแต่งทำสาวเขาเขาจะได้ออกลูกออกหลานมาให้เรากินอีกเยอะๆมะนาวในวงบอสมินที่วางบนพื้นปูนนะจ๊ะนะนี่ตัดที่หลังเขาแต่ก็เริ่มแตกยอดแล้วนะเนี่ยตัดแต่งเห็นใบโทรมๆไงถึงแม้จะยังไม่ได้เวลาแต่เห็นโทรมๆใบโทรมๆเลยตัดแต่งซะเลยเริ่มแตกยอดมาเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เนี่ยเป็นกิ่งมะนาวที่เราตอนเองนะต้นเนี้ยที่ตอนเองแล้วก็เอามาลงบ่อวงบ่อซีเมนต์ส่วนนี้เป็นกิ่งปักชำเริ่มโตแล้วกิ่งปักชำแบบควบแน่นเขาจะแบบโตช้านะเพราะใช้กิ่งเล็กอ่ะเขาจะโตช้าหน่อยเพราะเราตัดกิ่งเล็กๆมาทำควบแน่นไงแต่ก็ถือว่ายังไงก็โตน้ำหมักพวกน้ำหมักต่างๆโซนนี้ทั้งโซนก็โดนน้ำหมักจากเศษอาหารซะส่วนมากเอาเปลือกกล้วยมาใส่ไว้ด้วยเปลือกกล้วยนี้วิตามินเยอะสารทันนินก็แย่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคเชื้อรุงเชื้อราในดินด้วยนะเปลือกกล้วยเนี่ยจะไปฝังไว้ในกระถางแล้วก็ปลูกเอาดินกลบปลูกต้นไม้ได้เลยต้องผสมน้ำสองถังเนี่ยได้ที่แล้วสามถังสามถังอันนี้เพิ่งตัดไปอีกไม่นานก็จะแตกยอดเหมือนต้นนู้นอ่ะนี่ก็ได้ที่แล้วเหมือนกันเนี่ยถ้าสีแบบนี้จะได้ที่แล้วยิ่งนานยิ่งดีนะน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยมันทำไม่ยากหรอกไปขนพวกผักเผือกมาสัก3กิโลน้ำตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ำให้ท่วมๆหมักไว้1เดือนเรียบร้อยแล้วเอามาใช้ผสมน้ำไม่มีสูตรตายตัวเราเคยทำไปแล้วเราก็ผสมของเราอันนี้เราเพิ่งตัดไปอีกแล้วนะถึงแม้เขาจะยังไม่ได้ที่แต่เราก็ตัดออกให้เขาเตี้ยๆเพราะเขาสูงไงแล้วเราก็ตอนกิ่งไว้นี่ตอนด้วยขุยมะพร้าวไว้สองกิ่งเพิ่งจะตอนไปเนี่ยที่เราทำคลิปทำตุ้มตอนใช่ไหมนั่นแหละแล้วเราก็เอามาตอนกิ่งไว้สองกิ่งโล่งดีเวลาตัดนะโล่งว่าจะพาไปหลังบ้านเลยพอดีตากผ้าเยอะแยะอันนี้ก็มะเฟืองหวานในกระถางเราตัดกิ่งที่ตอนออกไปแล้วเขามีรากนะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเพราะเราตัดกิ่งตอนเขาออกไปแล้วเอาไปลงถุงเพาะชำเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะติดจะมีการเจริญเติบโตหรือไม่อุ้ยมะขามยักษ์ในกระถางที่ตัดแต่งกิ่งจนกุดเลยเห็นป่ะตอนเนี้ยสวยงามไหมสวยงามนะดูดิแตกยอดออกมาเต็มไปหมดสวยงามมะขามยักษ์ในกระถางเอายังเหลืออีกฝักยังเหลืออีกฝัก
นี่พวกน้ำหมักน้ำหมักเปลือกทุเรียนโพแทสเซียมสูงเดี๋ยวก่อนแน่เห็นว่าน้ำหมักเปลือกทุเรียนใช้ดีมากโพแทสเซียมสูงดีนี่ก็ไม่ยากหรอกใครที่จะทำน้ำหมักเปลือกทุเรียนส่วนมากเขาก็สับจนละเอียดใช่ไหมเป็นไงโพแทสเซียมสูงไนโตรจงไนโตรเจนนี่เขาก็สับเอามา3กิโลแล้วใส่น้ำตาลทรายแดง1กิโลแล้วก็หมักไว้แต่ของเรานี่หมักทั้งเปลือกเลยเราหมักแบบนี้แหละใช้ดีนะเนี่ยจะบอกให้โพแทสเซียมสูงดีต้นไม้เขาชอบนะไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสดีต่อต้นไม้เป็นธาตุอาหารหลักของพืชผักต่างๆผสมน้ำหรือไม่ผสมก็ได้เนี่ยตักนี้ใส่เลยใส่ไปในนี่แหละมะขามยักษ์ไม่มีอะไรอุ้ยยอนี่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะลูกว่าเนี่ยไม่รู้จะได้กินไหมเออมีคนเขาทักบอกว่าใครปลูกลูกว่าต้นลูกว่าในบ้านกันคะไอเราก็ทำไมจะปลูกไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับรากเขาจะมาแทงทะลุทำลายกำแพงก็โอเคใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่เข้าใจว่าถามแล้วเขาไม่ตอบว่าสาเหตุที่ไม่ปลูกลูกว่าต้นลูกว่าในบ้านเพราะอะไรเหมือนมีบางคนที่บอกว่าห้ามปลูกมะละกอในบ้าน ใครก็ปลูกมะละกอในบ้านกันคะอ้าวเอ๊อ๋อพอเข้าไปคนข้อมูลเขาบอกว่าลูกเลิกจะแตกกออะไรอะไรนะลูกหลานจะแตกเหล่าผ่ากอเกเรอะไรก็ไม่รู้นะคะสุนตาบอกชอบปลูกเต็มบ้านลดต้นทุนเออความเชื่อบางอย่างก็ต้องนะใช้สมองเราคิดวิเคราะห์แยกแยะมันดีๆหน่อยนะไม่รู้ใครคนตั้งเรื่องพวกนี้ห้ามปลูกต้นนู้นตัวนี้ถ้าปลูกพืชที่มันมีรากแข็งแรงแล้วมันมาทำลายกำแพงบ้านรั้วบ้านก็โอเคนั่นน่ะใช่แต่ถ้าบอกว่าปลูกแล้วไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้ชีวิตครอบครัวจะนู่นนี่นี่นั่นโอ้ยก็พิจารณากันให้ดีๆแล้วพวกเราเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากมาบ่นมาพาดูเฉยๆแค่นี้นะ